กำลังใจยังคงถูกส่งให้อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากนักร้องสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างทาทายังประกาศติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่เธอนั้นจะแอดมิดเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมกับเผยว่าเธอเป็นคนเส้นเลือดเปราะบางมากการหาเส้นเลือดจึงยากซึ่งคุณหมอจึงเสนอให้เปิดแบบพลิกไลน์ล่าสุดค่ะทาทาเองก็ได้กลับมาอัปเดตอาการของเธออีกครั้งหนึ่งโดยโพสต์คลิปวิดีโอนะคะว่าตอนนี้พลิกไลน์ก็มีปัญหาค่ะตอนนี้พลิกไลน์นะคะมีปัญหามีเลือดซึมออกมาตลอดเวลาเลยนะคะอาจารย์กำลังจะเข้ามาดูไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็ตอนนี้ก็ปวดหัวมากปวดหูแล้วก็ขึ้นไส้แต่ให้ยาไม่ได้เพราะว่าเส้นมีเลือดซึมแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าอาจารย์จะว่างไงแล้วก็พยายามเปิดเส้นอื่นแล้วนะคะแต่เปิดไม่ได้เลยไม่มีเส้นเลยนะคะก็ต้องรอต่อไปอันนี้ก็เลือดออกหนักเลยสรุปว่าเดี๋ยวต้องไปเข้าห้องผ่าตัดนะคะทำเส้นใหม่เพราะว่าเส้นนี้สายหลุดเมื่อกี้อาจารย์มาดูก็เซ็งเหนื่อยกับการเจ็บตัวมากๆทีมงานเองก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับคุณทาทายังด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ